วิสัยทัศน์เซลแมนนะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่านายฉายานะครับของรัฐบาลหรือว่าฉายาของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีปี66เนี่ยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็ได้รับว่าฉายานะครับเซลแมนสแตนชินนะครับเซลแมนสแตนชินซึ่งแน่นอนครับว่าคำว่าเซลแมนเนี่ยก็มาจากคุณเศรษฐาเองเคยให้สัมภาษณ์เองว่าจะทำงานแบบเซลแมนก็คือว่าคำว่าเซลแมนก็คือจะเอานะครับสินค้าหรือว่าจะเอาประเทศเนี่ยไปขายให้กับต่างชาติไปเสนอต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนซึ่งแน่นอนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนายกเศรษฐาก็ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเยอะแยะมากมายตามที่เราได้เห็นกันนะครับตามที่เราได้เห็นกันก็ปี66เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคุณเศรษฐาเองนะครับเดี๋ยวว่าเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่ถามว่าผลที่กลับมาเนี่ยนะครับมันก็คงจะยังไม่รู้หรอกนะครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เขาไปเวลาไปพบปะพูดคุยเนี่ยการพูดการคุยการเจรจาเนี่ยนะครับการรับปากเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นการต้อนรับนะครับเป็นการรับปากแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยจะมาจริงๆหรือเปล่าจะมาตามที่พูดหรือเปล่าจะมาอะไรหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นการตกลงพูดคุยกันเป็นการต้อนรับกันเป็นการเจรจากันว่าเอ้ยอาจจะมาลงทุนเท่านั้นนะครับถ้าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเจรจาแต่ว่าจะมาได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆนะครับมีการวิเคราะห์เรื่องของวิสัยทัศน์เซลแมนนะครับวิสัยทัศน์เซลแมนเปิดประเด็นใหม่เมื่อวันที่28ธันวาคมเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2/2566ที่ทำเนียบรัฐบาลมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยระดับบิ๊กเนมเนี่ยเพียบนะครับมีทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการสมาพันธ์ความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและหอการค้าก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกได้มีการโชว์วิสัยทัศน์จะล้มยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมไม่เชื่อกับการวางแผนและล็อกตัวเองไว้ยาวนานเกินไปไม่มีใครที่จะไม่มีใครนะครับที่จะวางแผนไว้นานขนาดนี้อย่าว่าแต่20ปีเลย5ปียังลำบากโรคที่เปลี่ยนไปแล้วและจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแม้กระทั่งเรื่องของพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่จะมากำหนดทิศทางโลกเราเดินทางไปเจรจาการค้าเมื่อ3ปีที่แล้วดึงคนมาลงทุนแต่ดูเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่พวกท่านไม่สนับสนุนเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าหัวเราะแต่เป็นเรื่องที่น่าระอายใจและยังมีอีกหลายเรื่องที่3ปีที่แล้วไม่มีเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นเรื่องแรกที่หยิบยกขึ้นมาพูดนี่เป็นตัวอย่างที่โรคเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของที่ทุกโรคนะครับที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยดึกเพื่อที่ทุกประเทศทั่วโลกทุ่มทุนดูดนะครับทุ่มดึงดูดเพื่อให้คนที่มีความสามารถในการทำงานและยังมีเรื่องของภูมิทัศน์ 3-4 ปีที่แล้วสหรัฐก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรขนาดนี้และขณะที่มีฟิวชั่นนะครับส่งคืนให้กับหลายๆประเทศแสดงว่านายกเศรษฐาไม่ได้ศรัทธาในแผนการพัฒนาประเทศ20ปีซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะมาจากภาคของธุรกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่การแข่งขันดุเดือดและต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคันจะไปกำหนดแผนงานบริษัทระยะยาว 10-20 ปีก็ไม่ใช่เรื่องมีหวังเจ๊งไม่เป็นท่าแต่การพัฒนาประเทศต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้บริหารบ่อยนักอย่างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอยู่กับแสนสิริมาร่วม30ปีขณะที่รัฐบาลมีวาระแค่4ปีแต่ส่วนใหญ่อยู่ไม่ครบเทอมหลายรัฐบาลอยู่ไม่ครบปีด้วยซ้ำฉะนั้นการต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศจึงแทบเป็นไปไม่ได้แต่แค่รัฐบาลลุงตู่กับรัฐบาลปัจจุบันเอาแค่รัฐบาลลุงตู่กับรัฐบาลปัจจุบันหลังเปลี่ยนรัฐบาลหลายๆโครงการทำท่าไม่ได้ไปต่อโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโครงการการเปลี่ยน
บางโครงการเปลี่ยนรัฐบาลต้องไปนับหนึ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขตามที่รัฐบาลใหม่ต้องการโครงการถูกดึงกลับต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะกันใหม่หรือกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงสำคัญเกือบจะที่สุดเพราะกระทรวงสร้างคนการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆแทบหาความต่อเนื่องของนโยบายไม่ได้เลยเมื่อการศึกษาไทยล้าหลังประชาชนก็หัวร้อนด่ามั่วไปหมดมีแต่ใครแต่มีคนคิดกันบ้างไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรเราแทบไม่มียุทธศาสตร์ชาติในการสร้างคนเลยหรือแม้แต่ปัญหาคอร์รัปชันทุกรัฐบาลเข้ามาร้วนคุยโวโอ้อวดว่าจะปราบคอร์รัปชันให้สิ้นไปจู่ๆไปคนในรัฐบาลนั่นแหละครับโกงตัวพ่อเพราะมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดในการทำงานไม่มีการประเมินอะไรทั้งนั้นปัจจุบันคอร์รัปชันก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่นักการเมืองแทบจะไม่อยากจะพูดถึงนักเพราะเฉพาะคอร์รัปชันระดับชาติฉะนั้นหากยังปล่อยไว้เป็นแบบนี้ยากครับที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขยิ่งการเมืองในปัจจุบันแข่งขันกันขายนโยบายประชานิยมกันแล้วแทบไม่ต้องมองอะไรไกลเลยเพราะนักการเมืองเอาแต่คิดหาวิธีอะไรแจกอะไรอย่างไรเพื่อแลกกับคะแนนนิยมหากใครเคยอ่านยุทธศาสตร์ชาติเมื่อปี2561ถึงนะครับ2580จะพบว่ามิได้ลงรายละเอียดว่ารัฐบาลต้องทำอย่างไรแต่ในแนวทางกว้างๆวิสัยทัศน์เป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้6ด้านซึ่งถือว่าครอบคลุมต่อการพัฒนาประเทศได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐเห็นนายกเศรษฐาโชว์วิสัยทัศน์ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่3ปีที่แล้วไม่มีเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหากเข้าไปอ่านในยุทธศาสตร์ชาติสักนิดก็จะเห็นว่าการพูดถึงปัญหาด้านพลังงานอยู่เช่นกันในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการระบุถึงการพัฒนาความมั่นคงพัฒนาพลังงานของประเทศและส่งเสริมให้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอาจไม่เคยศึกษายุทธศาสตร์ชาติเลยแต่พูดตามคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนพอสมควรในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐมีการพูดถึงความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ประชาชนและภาคีต่างๆให้สังคมร่วมมือกันในการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. บุคลากรของรัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้และ 4. การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการนี่คือกรอบการปราบโกงที่รัฐบาลตั้งไปรัฐบาลต้องไปจัดการในรายละเอียดก็น่าที่จะแปลกว่าทำไมนะนักการเมืองถึงได้เกียรติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนักหนาที่ผ่านมาน้อยรัฐบาลที่จะจริงจังกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันโรคเปลี่ยนไปเร็วก็จริงแต่ใช่ว่าการวางแผนทางแก้ปัญหา20ปีจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยพูดเรื่องนักการเมืองโกงวันนี้ใช่ว่านักการเมืองจะเลิกโกงในอีก5ปีอีก20ปี30ปีหรือ100ปีข้างหน้าหากไม่วางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อแก้ปัญหานักการเมืองก็ยังโกงอยู่นั่นแหละนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกว่านะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันคือการวางโครงสร้างว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตลอดระยะ20ปีให้ประสบผลสำเร็จแต่วิธีการที่จะทำให้นะครับโครงสร้างสำเร็จเนี่ยนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปีอยู่แล้วปรับเปลี่ยนได้ทุกๆระยะปรับเปลี่ยนได้ทุกๆสมัยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เราต้องแยกระหว่างโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
กับนะแนวทางการปฏิบัติไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยวันนี้นะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแนวทางการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นนะไม่มีการไปอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่ครับคำว่าโครงสร้างก็คือโครงสร้างที่วางเอาไว้ว่า20ปีเนี้ยเราจะมีการพัฒนาอะไรให้เห็นรูปร่างภายใน20ปีแต่วิธีการแนวทางหรือหลักการหรือวิธีการดำเนินการเพื่อจะให้สำเร็จตามโครงสร้างเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาอยู่แล้วต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับไม่ใช่บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยหุ้ยล้มไปเลยยุทธศาสตร์ชาติไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติคือวางโครงสร้างนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยโอเคโครงสร้างนี้เราจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพื่อให้โครงสร้างนี้สำเร็จปฏิบัติแบบนี้ให้โครงสร้างนี้สำเร็จปฏิบัติแบบนี้ให้โครงสร้างสำเร็จแต่การปฏิบัติหรือวิธีการเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก่อนที่จะไปถึงนะครับอีก20ปีนี่คือนะครับสิ่งที่จะต้องทบทวนนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ